เขามาคนเดียวเลยใช่ไหมคนเดียวเข้ามาจัดชายแล้วพบความภายในรถเจอพยานหลักฐานอะไรอื่นที่เชื่อมโยงก็มีเงินนะครับก็มีประชาชนของเขาแล้วก็มีเงินอยู่ประมาณ3,000 บาทแล้วก็มีเศษพลาสติกที่เขาใช้รัดเขาที่แล้วแล้วก็ของใช้ส่วนตัวนิดนึงคือหลักฐานก็ตรงกับการที่เขาไปก่อเหตุมาเลยก็ที่เมื่อกี้ที่พอถอเขาเปิดดูก็เงินก็ตรงกันกันที่นั่นทีนี้เรื่องของการติดตามจำเป็นต้องบอกหมายเรียกหรือใครที่เกี่ยวข้องที่อาจจะให้การหลบหนีอะไรมาสอบถามก็จะได้อาวุธปืนที่ใช้นี่เขาเป็นอาวุธปืนที่ใช้ในวันก่อเหตุหรือว่าเป็นอีกเซตหนึ่งเดี๋ยวต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บป่ะครับไม่มีงานครั้งนี้นี่ความเสี่ยงมันเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่ครั้งแรกที่เราหลุดเป้าไปจนถึงครั้งนี้ที่ประสบผลก็ผมว่าเขาก็ดีนะเพราะว่าเราก็เป็นประกาศให้สื่อช่วยกันแล้วใช่ไหมว่าถ้าให้มามอบตัวเดี๋ยวก็มีเงินรางวัลให้เขาก็ยังไม่มานะครับบวกกับผมว่าเขาก็มีเงินเหลืออยู่พอที่จะใช้ในการหลบหนีได้อีกนานอะไรคือสิ่งที่เขาตัดสินใจว่าแทนที่จะสมมุติไปถึงเรื่องความปักหลักที่จุดนี้เขาค่อนข้างระวังตัวนะเพราะว่าเราก็มีคนช่วยเหลือเขาอยู่หลายคนผมเชื่อว่าเขาก็คิดว่าเขาคงหนีได้เพราะว่าเขาก็ทำมาหลายครั้งก็จับเขาไม่ได้จากการที่เราทราบข้อมูลเขาว่าแผนต่อไปเขาคือหลังจากที่เขาถูกปักหลักนี้ท่านถึงจะไปไหนต่อที่ทำบ้านซื้อบ้านเงินสดนั้นแต่ร้านซื้อรถซื้อไปบ้านที่อยู่ในซอยใช่ตอนนี้ที่ว่าเขาเอาเงินใช้ในการหลบหนีนั่นแหละที่ว่าใช่ไหมใช้เพื่อนไปเงี้ยเพื่อนจะไปพาหนีอ่ะวันก็ได้ตังค์เดี๋ยวรอตรงสมัยขอแล้วที่เดินซอยเป็นอะไรต้องเจอลุงเนี่ยแล้วเราไปเจอตรงประมาณกี่โมงรอดจริงแล้วไม่รู้ว่าถนนรู้ได้ไงวันนั้นมาลุงน้องไล่กันไม่ทันตอนมาตอนแรกคือเราแสดง